สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนราชวินิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครับเนื่องในปีพุทธศักราช2566วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคมจึงมีคำขันวันเด็กว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีฮีโร่ของหนูนะคะคือคุณพ่อค่ะเพราะถึงแม้ว่าคุณพ่อจะทำงานหนักมากแต่คุณพ่อก็ยังแบ่งเวลาที่จะมาให้ความรักความเอาใจใส่หนูอีกทั้งคุณพ่อก็ยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ตรงต่อเวลาค่ะซึ่งอยากที่จะนำจุดนี้ไปเป็นแบบอย่างเพื่อโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นค่ะฮีโร่ของผมนะครับก็คือคุณพ่อเช่นกันครับผมคุณพ่อของผมนะครับรับราชการเป็นทหารซึ่งท่านก็แบ่งเวลามาดูแลครอบครัวดูแลตัวของลูกซึ่งคุณพ่อมีลูกทั้งหมด3คนนะครับและดูแลท่านภรรยาหรือคุณแม่ของผมนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งผมก็ดูว่าผู้ชายที่ดีหรือผู้นำครอบครัวที่ดีควรเป็นอย่างไรผมก็ดูตามคุณพ่อของผมเลยครับครับสำหรับผมนะครับฮีโร่ของผมคือคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่ต้องทำงานหนักครับแต่ก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้ดีทำให้มีเวลาจะมาสอนผมในการเรียนครับฮีโร่ของหนูนะคะก็คือทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยค่ะเพราะผู้ปกครองของหนูเป็นคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตหนูคอยสนับสนุนหนูในทุกการศึกษาหรือว่าในทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลพนักศึกษาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2ค่ะวันเด็กปีนี้หนูอยากได้โมเดลหรือฟิกเกอร์ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบดูแอนิเมชันและชอบของสะสมค่ะวันเด็กปีนี้หนูอยากได้โน้ตบุ๊กค่ะเพราะโน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีต่างๆและยังสามารถใช้ในการศึกษาได้ด้วยค่ะวันเด็กปีนี้ผมอยากได้หนังสือการ์ตูนครับผมเชื่อว่าการอ่านสามารถเสริมสร้างจินตนาการได้ครับวันเด็กปีนี้หนูอยากได้กล้องถ่ายรูปค่ะส่วนตัวหนูชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะแล้วก็นำมาดูรูปภาพในอดีตที่เราเคยถ่ายไว้ได้ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นเภสัชกรค่ะเนื่องจากตัวหนูเองชอบเรียนทางสายการแพทย์อยู่แล้วและหนูมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีร้านขายยาเป็นของตัวเองค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นแพทย์ค่ะเพราะหนูอยากใช้ความรู้ที่หนูศึกษาเล่าเรียนมารักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีค่ะโตขึ้นผมอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ครับเพราะผมมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์แล้วผมจะเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆของคณิตศาสตร์มากขึ้นครับโตขึ้นหนูอยากเป็นนักโภชนาการอาหารค่ะหนูจะนำความรู้ไปพัฒนาอาหารแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะเพราะส่วนตัวหนูชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาและการที่ใครสักคนได้ระบายเรื่องในใจให้กับเราฟังเขาคงจะรู้สึกโล่งแล้วก็มีความสุขมากค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้เด็กดีมีความฝันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนราชบุรีรังสิตค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมจังหวัดปัตตานีส่วนของขวัญที่หนูอยากได้นะคะก็จะเป็นโน้ตบุ๊กค่ะเพราะว่าหนูสามารถเอาไปต่อยอดในช่วงมหาลัยค่ะซึ่งหนูคิดว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงมหาลัยค่ะส่วนหนูอยากได้ iPad ค่ะเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่พกพาง่ายแล้วก็ไปช่วยประหยัดในห้องการใช้เอกสารค่ะโตขึ้นนะคะก็อยากเป็นครูภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาให้คนรุ่นต่อๆไปได้รับรู้ด้วยค่ะส่วนโลกอยากโตขึ้นเป็นอัยการค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องในกฎหมายอยู่แล้วก็อยากจะแบบมีช่วยเหลือของคนที่ไม่รู้ในของด้านกฎหมายค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในปัตตานีค่ะก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากแนะนำนะคะก็จะเป็นวัดช้างไห้ค่ะก็เป็นวัดประจำจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็เป็นวัดที่สร้างโรงเรียนราชมุนีนางสฤทธิ์ที่โลกกำลังศึกษาอยู่ด้วยค่ะแล้วก็น้ำตกทรายขาวค่ะเป็นบ้านเกิดของหลูกแล้วก็มีจุดชมวิวบนเขาก็คือจุดชมวิวเขาลังเกียบค่ะแล้วก็ได้ชมวิวธรรมชาติในตอนเช้าแล้วก็ดูหมอกในตอนเช้าค่ะ
เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรดาใจวงค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายกิตติค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรานาสุทัศน์สุรยาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงนิรดาสังค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยจังหวัดตราดค่ะตอนขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะเพราะว่าหนูอยากรักษาผู้ป่วยค่ะโตขึ้นผมอยากเป็นทหารครับจะได้ช่วยโลกสวัสดีค่ะหนูอยากเป็นคุณหมอเอ้ยเป็นพยาบาลค่ะเพราะหนูจะได้รักษาคนไข้พอหนูโตมาหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะเพราะว่าหนูจะได้รักษาคนที่บาดเจ็บค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนปากคาดพิทยาคมอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬครับสำหรับโรงเรียนในฝันของพวกเราคือเป็นโรงเรียนที่มีความทันสมัยเช่นมีเทคโนโลยีพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนเช่นคุณครูเพื่อนนักเรียนอาคารเรียนต่างๆครับสำหรับโรงเรียนปากคาดพิทยาคมจังหวัดบึงกาฬโรงเรียนของเรามีเพื่อนๆและคุณครูทำให้สังคมโรงเรียนน่าอยู่รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบโรงเรียนในฝันครับวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬมาแนะนำครับสถานที่แรกคือหินสามวานเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายวานสามตัวเรียงกันเป็นพ่อแม่ลูกอยู่บนยอดเขาทำให้มองเห็นวิวของจังหวัดบึงกาฬและประเทศลาวครับผมสถานที่ที่สองคือบึงโขงหลงเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจังหวัดบึงกาฬนิยมไปพักผ่อนได้ทุกฤดูครับและสถานที่สุดท้ายถ้ำนาคาเป็นถ้ำที่มีลักษณะคล้ายเกศของพญานาคซึ่งเป็นความเชื่อของคนในจังหวัดบึงกาฬทำให้คนในจังหวัดบึงกาฬขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสักการะครับผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องชมพวกเรามาจากโรงเรียนน่านประชาอุทิศค่ะสพม.น่านจังหวัดน่านพวกเราทุกคนเป็นคนชนเผ่าม้งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชลกรพรหมวงศ์ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นครูสอนภาษาจีนค่ะเพราะหนูชื่นชอบในภาษาจีนหนูเลยอยากถ่ายทอดความรู้ที่หนูมีให้กับนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงพรินซ่าเช้าโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเพราะหนูอยากดูแลคนป่วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาแซ่ทรงโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะเพราะอยากดูแลคนป่วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธิดาแซ่เฮอค่ะโตขึ้นดิฉันอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะดิฉันชอบภาษาแล้วก็ชอบการบริการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชาแซ่ว่าค่ะโตขึ้นดิฉันอยากเป็นครูประถมวัยค่ะเพราะว่าชอบเด็กค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวินดาแซ่ย่างค่ะโตขึ้นอยากเป็นครูวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะดิฉันชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพราสุตะวงศ์ค่ะโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าอยากดูแลคนในครอบครัวค่ะคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2566รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีเป่าเท่าลือมัวชีหาชาววัวจงรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีพอใฝ่ฝันตัวชื่อเราอยากเป็นคุณครูค่ะแต่ตอนนี้หนูมีหน้าที่เรียนหนูจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตหนูจะได้เป็นคุณครูค่ะเพราะหนูมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนให้เป็นคนดีและคนเก่งค่ะถ้าหนูได้เป็นครูหนูจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการตั้งใจทำงานตั้งใจสอนเด็กนักเรียนเพราะหนูอยากให้เด็กนักเรียนมีความรู้และความสามารถค่ะหนูอยากได้หนังสือโบราณต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นหนังสือโบราณสถานที่ต่างๆตำนานเล่าเรื่องก็ได้ค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำการสุ่มถามนักเรียนไปกันเลยคำถามแรกของเรานะคะก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะเป็นนักเรียนภาษา
อยากเป็นนักแปลภาษานะคะแล้วคำถามข้อที่2นะคะก็คือถ้าผู้ใหญ่ใจดีให้ของขวัญ นะคะอยากได้อะไรคะอยากได้เป็นทุนการศึกษาโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นล่ามครับเพราะอะไรคะเพราะว่าสนใจในเรื่องภาษาแล้วก็การพูดถ้าผู้ใหญ่นะคะถ้าให้ของขวัญอยากได้อะไรคะอยากได้ทุนการไปเรียนต่อในประเทศจีนหรือว่าไต้หวันต่อขึ้นอยากทำอะไรครับอยากทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังครับถ่ายละครซีรีส์ภาพยนตร์ครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมอบของให้อยากได้อะไรครับแล้วก็เพราะอะไรอยากได้กล้องครับว่าได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับงานที่เราทำครับให้หมอนขอถามหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดไปหมอนเขาขึ้นเนี่ยไปหมอนอยากจะเป็นอะไรคะเขาตอบหนูไปหมอนเลยยังเป็นครูค่ะครูวิชาอะไรคะสอนคณิตศาสตร์แสดงว่าใบหมอนเนี่ยจะต้องกินคณิตศาสตร์ของแน่นอนเลยนะถ้าเกิดมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาสารฝันใบหมอนใบหมอนเนี่ยจะขออะไรจากเขาครับไม่ว่าจะเป็นทุนอุปกรณ์อะไรต่างๆนะอยากได้เป็นทุนการศึกษาค่ะวินนี่ขอถามหน่อยว่าตัวขึ้นเนี่ยวินนี่อยากจะเป็นอะไรคะอยากเป็นสถาปนิกค่ะอยากเป็นสถาปนิกนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยช่วยให้ทุนการศึกษาหรือว่าอะไรที่จะสานฝันให้วินนี่แบบเป็นสถาปนิกได้จริงๆในอนาคตเนี่ยวินนี่อยากจะได้อะไรอยากได้ทุนการศึกษาค่ะเกี่ยวกับขวดติวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้เลยตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมเป็นครูอยากได้ของอะไรไหมก็คือได้การเป็นเทนสวัสดีการเป็นเทนขอบคุณครับ Thank you for the honor ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอชื่นชมน้องๆนักเรียนนะครับของแต่ละภูมิภาคที่ได้นำออกรายการซึ่งแสดงออกถึงความประสงค์หรือจิตนารมณ์ในการที่ตนเองมีแรงบันดาลใจในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยากมีอาชีพอย่างไรนะครับและนอกจากนั้นได้เห็นแววตาได้เห็นการกล้าแสดงออกของนักน้องนักเรียนวันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับคุณครูตลอดจนผู้ปกครองที่ได้นำเด็กนักเรียนที่อยู่ตามชายแดนด้วยซ้ำไปนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาในกรุงเทพก็เหมือนกับพาน้องๆเข้ามาทัศนศึกษาและนอกจากนั้นได้พามาห้องส่งและก็ได้มาแสดงนะครับแนวคิดหรือการแสดงออกของนักเรียนผ่านช่องทางพุทธเช้าข่าวสพฐในสัปดาห์วันเด็กก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและก็แสดงความยินดีและก็ชื่นชมน้องๆจากภูมิภาคทุกภาคส่วนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ